ทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มกว่า 1,400 คนเสียชีวิตอีก2คนขณะที่ข่าว3มิติตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับย่านทองหล่ออ้างติดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากกลุ่มลูกค้า VIP ที่มาใช้บริการขณะที่ผอ.เขตวัฒนาและสำนักอนามัยยืนยันไม่มีข้อมูลเพราะช่วงแรกถูกปกปิดสาธารณสุขยืนยันผู้รับวัคซีน6คนที่แพ้วัคซีนอาการคล้ายโรคอัมพฤกษ์ดีขึ้นและไม่เป็นอันตรายพร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อตามแผนขณะที่ภาคเอกชนกว่า40แห่งจับมือร่วมจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมแจ้งความเอาผิด5อดีตพระเถระวัดสักเกตแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ย้ำมติมหาเถรสมาคมชี้ชัดต้องคดียักยอกทรัพย์เป็นอาบัติปาราชิกกลับมาบวชใหม่ไม่ได้แถลงยุติยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกแล้วหลัง6สโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษถอนตัวจากกระแสต่อต้านของแฟนบอลสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติคืนวันพุธที่21เมษายนนะครับจากผู้ป่วยไม่กี่คนแล้วก็ระบาดมาระลอกใหม่นี้มาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ระบาดในประเทศก็ทำให้มีผู้ป่วยนั้นเกินระดับ 1,000 คนต่อเนื่องกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ป่วยเพิ่มอีก 1,458 คนและที่น่าสนใจก็คือเสียชีวิตเพิ่มใหม่เกือบทุกวันนะครับวันนี้เสียชีวิตเพิ่ม2คนนะครับผู้เสียชีวิตคนแรกวันนี้เป็นผู้ป่วยรายที่109นะครับเพศหญิงอายุ56ปีครับขณะป่วยนั้นอยู่ในกรุงเทพมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไตวายเรื้อรังและโรคอ้วนเริ่มมีอาการเมื่อ10เมษายนมีอาการไข้ไอผลยืนยันติดเชื้อเมื่อ17เมษายนเข้ารับการรักษาอาการเหนื่อยหอบผลเอ็กซเรย์ปอดอักเสบรุนแรงระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตส่วนผู้ที่เสียชีวิตรายที่110นั้นเป็นชายไทยอายุ32ปีขณะป่วยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมีโรคประจำตัวนนทบุรีนะครับมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย4เมษายนและ8เมษายนมีอาการไข้ต่ำมีไอมีเสมหะปนเลือดวันที่16เมษายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เอ็กซเรย์พบมีปอดอักเสบรุนแรงต่อมามีอาการแย่ลงและเสียชีวิตเมื่อวันที่19ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมมาถึงวันนี้110คนครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบครายงานว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 1,458 คนอยู่ในระบบเฝ้าระวัง 1,454 คนติดเชื้อจากต่างประเทศ4คนรวมยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันมาถึงวันนี้ 46,643 คนในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาสมช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2สนามบางกอกอารีนาเขตหนองจอกเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.พร้อมคณะร่วมด้วยสำหรับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2บางกอกอารีนานี่มีเตียงรองรับผู้ป่วย400เตียงแยกชายหญิงแต่ละเตียงมีเตรียมชุดเครื่องนอนประกอบด้วยมุ้งกันยุงผ้าห่มหมอนพัดลมชุดของใช้ส่วนตัวซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนความคืบหน้าอาการของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมตอนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักกักตัวที่บ้านที่บุรีรัมย์ได้แล้วนะครับอีก 2-3 วันก็จะต้องไปรับการตรวจหาเชื้อและเจาะเลือดตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกครั้งนึงเพื่อดูจำนวนเชื้อยังมีอยู่หรือไม่จากกรณีที่มีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 นะครับมีอาการคล้ายอัมพฤกษ์ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าเป็นอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่อาการเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่อย่างใดในขณะเดียวกันจากสถานการณ์จัดหาวัคซีนที่ล่าช้าทำให้ภาคเอกชนรวมตัวกันเพื่อหาแนวทางนำเข้าวัคซีนเพิ่ม
พื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนติดตามในรายงานคุณธีรุจนิ่มโรธรรมครับคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการรับวัคซีนระบุถึงการพบบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์6คนมีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเกิดขึ้นโดยทั้งหมดได้รับวัคซีนของซิโนแวคในล็อตเดียวกันซึ่งมีอาการภายใน 5-30 นาทีหลังได้รับการฉีดวัคซีนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 5-9 เมษายนที่ผ่านมาโดยมีอาการคล้ายคลึงกับโรคทางสมองพบอาการชาครึ่งซีกแขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการชาซึ่งบางคนมีโรคประจำตัวเช่นมะเร็งไขมันในเลือดสูงและน้ำหนักเกินรวมทั้งมีประวัติการกินยาคุมทั้งหมด4คนศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าทั้ง6คนมีอาการทางระบบประสาทมากน้อยต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นอาการชั่วคราวและบางรายจะมีอาการสโตรกคล้ายอาการหลอดเลือดทางสมองซึ่งเบื้องต้นได้ตรวจสอบวัคซีนล็อตนี้พบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าพอสืบสวนโรคนะคะไม่ว่าจะเป็น MRI สแกนนะคะต่างๆนานานะคะก็พบว่าปกติดังนั้นเนี่ยจึงบอกได้แค่ว่าเป็นกลุ่มอาการคล้ายสโตรกนะคะและเกิดชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกิดกับสุภาพสตรีนะคะที่อายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคสโตรกมาก่อนซึ่งเราคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเกิดภายใน 5-10 นาทีนะคะหลังจากฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ปัจจุบันวัคซีนล็อตนี้ได้กระจายใช้แล้วกว่า 500,000 โดสทั่วประเทศมีผู้ได้รับแล้วกว่า 300,000 คนโดยยังไม่พบผลข้างเคียงในพื้นที่อื่นซึ่งคณะกรรมการได้ลงความเห็นให้ใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้เบื้องต้นไทยมีวัคซีนในคลังรวม 2,117,600 โดสแบ่งเป็นวัคซีนของซิโนแวค 2 ล้านโดสและวัคซีนของ AstraZeneca 117,600 โดสฉีดไปแล้ว 712,610 โดสคิดเป็น 0.4% ของประชากรทั่วประเทศเท่านั้นซึ่งถือว่าล่าช้าหากจะฉีดให้ครบ 70% ของประชากรภายในสิ้นปีนี้ล่าสุดภาคเอกชนกว่า40บริษัทได้ร่วมมือกันผ่านหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเข้าร่วมการจัดหาวัคซีนจากภาคเอกชนซึ่งเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก 2-3 บริษัทโดยให้หอการค้าไทยจัดหาวัคซีนเพิ่ม 10-15 ล้านโดสขณะที่แผนการจัดหาวัคซีนล่าสุดไทยเตรียมจัดหาวัคซีนจากซิโนแวคเพิ่มอีก 2,500,000 โดสและอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มอีก 1 ล้านโดสรวม 3,500,000 โดสขณะที่ AstraZeneca ล็อตแรกที่สั่งจอง26ล้านโดสจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนและเตรียมรับการส่งมอบเพิ่มจาก AstraZeneca อีก35ล้านโดสในช่วงเดือนกันยายนขณะที่วัคซีนจาก Pfizer อีก 5-10 ล้านโดสอยู่ระหว่างการเสนอราคาซึ่งคาดว่าจะส่งมอบในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งนี้ไทยพร้อมจัดหาวัคซีนทางเลือกร่วมกับภาคเอกชนอีก35ล้านโดสตามที่กล่าวมาเพื่อให้ไทยมีวัคซีนสำรองไว้ในคลัง100ล้านโดสก่อนนำมาฉีดให้ครอบคลุมประชากร 70% ของประเทศให้ได้ภายในปี2564นี้ธีรุจนิ่มโรธรรมข่าวสามมิติรายงานมาถึงวันนี้ก็เกือบเดือนนะครับของการระบาดจากคลัสเตอร์ทองหล่อก็ยังมีคำถามอยู่นะครับว่าการระบาดมาจากคนกลุ่มใดกันแน่หลังจากที่มีรายงานว่าในช่วงแรกพบว่าพนักงานควบคุมโรคนั้นมีอุปสรรคในการสอบสวนโรคนะครับเพราะว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อโดยกลุ่มบุคคลที่ว่านี้เดินทางไปที่บ่อนการพนันฝั่งกัมพูชาและลักลอบเดินทางกลับเข้ามาที่ฝั่งไทยหลังจากนั้นก็พบการระบาดของโควิด-19 ที่คลัสเตอร์ทองหล่อซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามประเด็นนี้นะครับว่ากำลังให้ตรวจสอบขณะที่การสอบสวนโรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่ายังไม่พบข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่ว่าไปบ่อนพนันในกัมพูชาแล้วนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาเจียวเจริญวงศ์ครับต่อของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้เป็นที่จับตามองของสาธารณชนเป็นอย่างมากว่ามาจากแหล่งใดเพราะผู้ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคขณะที่มีรายงานข่าวว่า
กลุ่มพนักงานร้านคริสตัลคลับและเอมเบอร์โลคลับได้ให้ข้อมูลว่าจุดเริ่มต้นตามไทม์ไลน์ที่กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบร่วมกับทางสำนักงานเขตวัฒนาและสำนักอนามัยกทม.พบว่ามีกลุ่มลูกค้า VIP จำนวน 5-6 คนรวมกับเพื่อนอีก 3-4 คนมาใช้บริการโดยมีพนักงาน PR ที่มาดูแลประมาณ17คนแล้วติดโควิด10คนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาทีมข่าวได้สอบถามไปยังผอ.เขตวัฒนาระบุว่าทางสำนักงานเขตไม่มีข้อมูลโดยทางเขตไม่ได้มีการสอบสวนโรคเช่นเดียวกับทางสำนักอนามัยกรุงเทพที่ระบุว่าไม่มีข้อมูลนี้เช่นกันโดยในช่วงแรกของการระบาดของเชื้อโรคมีการปกปิดข้อมูลบ้างแต่ระยะหลังก็ได้รับความร่วมมือและสามารถสอบสวนโรคได้โดยที่มีข่าวว่ามีกลุ่มไฮโซข้ามไปฝั่งกัมพูชาและลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยและนำเชื้อมาแพร่ระบาดอย่างไม่ได้รับข้อมูลนี้เขาไม่ยอมให้ไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกมีกลุ่มคนไฮโซหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับรายงานปัญหานะคะเท่าที่ผ่านมาก็มีการสอบสวนโรคได้นะคะเป็นบุคคล6คนข้ามมาจากฝั่งแบบทางปอยเปตหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะคุณหมอมีไหมคะไม่ทราบค่ะอ๋อที่บอกว่าช่วงแรกๆของการระบาดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกลงมีไทม์ไลน์แบบนี้ไหมคะคุณหมอไม่เห็นนะคะไม่มีนะคะอันนี้หมายถึงว่ามันจะเป็นอุปสรรคไหมคะเห็นแบบเหมือนมีสื่อเพิ่งเอามาลงอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีการรายงานมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสอบสวนโรคนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆว่ารับทราบข้อมูลถึงกรณีมีรายงานว่ากลุ่มไฮโซ6คนข้ามไปยังบ่อนฝั่งกัมพูชาแล้วข้ามกลับมาโดยนำเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษมาแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ทองหล่อซึ่งจะสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไประบาดที่ทองหล่อค่ะโดยบอกว่ามาจากไฮโซ6คนที่ไปบ่อนที่ฝั่งกัมพูชาค่ะแล้วก็นำมาแพร่ที่ทองหล่อท่านได้รับรายงานเรื่องนี้มาไหมคะตรวจสอบอยู่แล้วเราจะมีมาตรการลงโทษไหมครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนที่ยังไม่มีความคืบหน้าว่าใครคือต้นเหตุแท้จริงก็อาจจะส่งผลต่อประชาชนในเรื่องกำลังใจเหรอดังนั้นต้องคือกำลังตอบแล้วเขามีผลออกมาให้รับทราบโอเคก็ไม่ตอบพอแล้วขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าการสอบสวนมีความคืบหน้าไปตามลำดับโดยการเอาผิดกับผู้ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะต้องมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคมาแจ้งความร้องทุกข์ส่วนการรวบรวมพยานวัตถุและพยานเอกสารจากสถานที่เกิดเหตุและจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งตรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางหลังจากทางร้านระบุว่ากล้องวงจรปิดสามารถเก็บบันทึกได้เพียงวันเดียวสำหรับการสอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการคัดกรองกำหนดวันที่เหมาะสมปลอดภัยเนื่องจากขณะนี้มีอุปสรรคจากพยานหลายคนติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกับตำรวจที่ไปอยู่ในสถานบริการในวันดังกล่าวก็ติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกันโดยในวันที่3พฤษภาคมนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายกิติพงษ์คำตายหรือออสและนายเดชาพิลาลีในฐานะกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลของร้านคริสตัลคลับและเอเบอร์โลคลับให้มาพบพนักงานสอบสวนสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานสถานการณ์ระบาดในต่างประเทศนะครับที่อินเดียยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในวันเดียวมากกว่า 2,023 คนสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมานะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 295,000 คนทำให้ขณะนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อรวมสะสมกว่า 15,600,000 คนเสียชีวิตกว่าเสียชีวิตนะครับ 183,000 คนนะครับขณะที่ทางการกรุงนิวเดลีก็ออกประกาศขอความช่วยเหลือหลังจากโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนออกซิเจนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศผ่านโทรทัศน์เมื่อวานนะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดระลอกที่2ที่กำลังรุนแรงเหมือนพายุโหมกระหน่ำส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 143,500,000 คนเสียชีวิตกว่า 3,500,000 คนนะครับโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็เตรียมยืนยันนะครับยืนยันกับข่าวสามมิตินะครับเตรียมที่จะเดินหน้าแจ้งความเอาผิดทางอาญาฐานแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์กับอดีตพระมหาเถระวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร5คนซึ่งเข้าพิธีห่มจีวรไปเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากมติมหาเถรสมาคมชี้ชัดนะครับว่าอดีตพระเถระทั้ง5พ้นจากความเป็นพระไปแล้ว
ตามกฎหมายของคณะสงฆ์หลังจากถูกดำเนินคดีกรณีเงินทอนวัดและศาลลงโทษตามกฎหมายแล้วเพียงแต่เมตตาให้โทษจำคุกรอลงอาญาเท่านั้นติดตามจากรายงานนี้ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่าอดีตพระเถระวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งถูกดำเนินคดีกรณีเงินทอนวัดได้สิ้นจากความเป็นพระหรือสิ้นสมณเพศไปแล้วการที่จะกลับมานุ่งห่มจีวรใหม่อีกครั้งกระทำไม่ได้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายธนโคศกสำนักงานพระพุทธศาสนายืนยันว่ามติมหาเถรสมาคมซึ่งประชุมเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมามีมติว่าต้องทำรงรักษากฎหมายคณะสงฆ์ซึ่งมาตรา30พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2535ระบุว่าเมื่อพระภิกษุต้องกักขังหรือจำคุกตามคำพิพากษาศาลเจ้าพนักงานต้องให้พระภิกษุดำเนินการสละสมณเพศแล้วรายงานต่อศาลซึ่งกระบวนการเหล่านี้ดำเนินการไปแล้วการที่อดีตพระเถระกลับมาสวมใส่จีวรจึงไม่ต่างจากการเรียนแบบพระสงฆ์กับเรียนว่าในเมื่อมติมหาเถรสมาคมและพิจารณาและมีมติแล้วนะครับในส่วนของความเป็นพระภิกษุสงฆ์ถือว่าจบแล้วนะครับก็ต้องดูว่าบุคคลที่กลับมาบ้านเนี่ยนะครับที่อ้างว่ายังเป็นพระภิกษุกระทำการผิดตามประมวลกฎหมายข้อใดอย่างนั้นส่วนเราได้เห็นชัดอยู่ก็เป็นเรื่องของการกระทำความผิดตามมาตรา208ก็คือการเปลี่ยนแปลงกายเรียนแบบพระตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดตามพระศาสนานะครับทางสำนักงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็คือกล่าวโทษร้องทุกข์ในโอกาสต่อไปอดีตพระเถระทั้ง5ประกอบด้วยอดีตพระพรหมสิทธิอดีตพระราชกิจจาภรณ์อดีตพระราชอุปเสนาภรณ์อดีตพระศรีคุณาภรณ์และอดีตพระครูสิริวิหารการคดีของอดีตพระเถระทั้ง5ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและรอลงอาญาคือ1ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินงบประมาณปี2542งบอุดหนุนโครงการศูนย์กลางเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนาความผิดที่2คือร่วมกันกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโครงการอุดหนุนการเผยแผ่กิจการพุทธศาสนาปี2558และความผิดที่3เป็นความผิดต่อการดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ทุจริตงบอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อจริยธรรมปี2559ซึ่งอดีตพระเถระทั้ง5มีโทษปรับและจำคุกในแต่ละคดีแตกต่างกันไปโดยโทษจำคุกศาลให้รอลงอาญาถ้าท่านผิดในลักษณะของการยักยอกทรัพย์หรือในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจจะก้าวข่ายผิด1ในปาราชิก4ในปาราชิกมีกล่าวไว้ชัดเจนครับว่าเมื่อไหร่สงฆ์รูปใดที่ปาราชิกเนี่ยเมื่อได้กระทำการและมีผลสำเร็จแล้วความเป็นสงฆ์ก็จะพ้นตั้งแต่ณวันนั้นณเวลานั้นก็จะไม่สามารถที่จะกลับมาบวชในพระพุทธศาสนาได้อีกขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่ากรณีบุคคลที่เป็นไดยาวัจกรตีความว่าอดีตพระเถระดังกล่าวไม่มีความผิดด้วยหลายเหตุผลและเห็นว่ากลับมาครองจีวรได้โดยคณะสงฆ์ในวัดดังกล่าวทำพิธีรับอดีตพระเถระทั้ง5กลับเข้าคณะสงฆ์ซึ่งโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่าตามหลักกฎหมายแล้วคณะสงฆ์หมายถึงมหาเถระสมาคมในพระบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้มีองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ก็คือมหาเถระสมาคมในการที่จะออกกฎของระเบียบอะไรทั้งหลายทั้งมวลเพราะฉะนั้นถามต่อว่าแล้วไวยาวัจกรเนี่ยเป็นองค์กรไหนของการปกครองสงฆ์เลยครับเพราะฉะนั้นสงฆ์จะต้องอยู่ในอำนาจและอยู่ในปฏิบัติตามคำสั่งของมหาเถระสมาคมที่เป็นองค์กรสูงสุดครับมหาเถระสมาคมมีมติเป็นอย่างไรก็ถือเป็นที่สิ้นสุดส่วนกรณีพบรักษาการเจ้าอาวาสวัดสะเกษอยู่ร่วมในพิธีที่ครองผ้าไตรรับกลับเข้าคณะสงฆ์ของอดีตพระเถระนั้นโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าเป็นอำนาจของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะพิจารณาโดยตรงโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ก้าวล่วงกรณีดังกล่าวสัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับเมื่อ12สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั้นประกาศก่อตั้งการแข่งขันรายการใหม่ขึ้นมาชื่อ European Super League นะครับเป็นการรวมตัวกันของทีมชั้นนำของยุโรปแต่ว่าหลังจากประกาศได้เพียง3วันวันนี้ซูเปอร์ลีกก็ต้องประกาศยุติลงนะครับหลังจากที่6สโมสรของอังกฤษและสโมสรอื่นๆประกาศถอนตัวติดตามที่มาที่ไปของฟุตบอลซูเปอร์ลีกกับรายงานคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับได้แก่เอซีมิลานแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานยูเวนตุสเรอัลมาดริด
รวมถึง6สโมสรของอังกฤษได้แก่อาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศร่วมกันก่อตั้งการแข่งขันใหม่ที่ชื่อว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกโดยมีฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเป็นประธานเปเรสมองว่าฟุตบอลกำลังสูญเสียความนิยมจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่กำลังลดต่ำลงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสิ่งที่กระตุ้นพวกเขาให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาโดยฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าโปรแกรมฟุตบอลนั้นจะสนุกตื่นเต้นมากขึ้นสมศักดิ์ศรีรวมทีมชั้นนำของยุโรปมาอยู่ในลีกเดียวกันสร้างรายได้จากการถ่ายทอดสดให้กับทีมใหญ่ๆคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อนักเตะส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหตุผลมากมายเป็นการแบ่งชนชั้นให้ทีมเล็กๆไม่มีโอกาสได้ส่วนแบ่งหรือสร้างชื่อในเวทียุโรปมากนักโปรแกรมการแข่งขันอัดแน่นจนเกินไปถ้าหากนักเตะต้องลงเล่นทั้งซุปเปอร์ลีกและการแข่งขันซึ่งอยู่ภายใต้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปกีฬาฟุตบอลจะขาดเสน่ห์ไม่ต้องลุ้นผลการจับสลากประกบคู่เพราะว่าซุปเปอร์ลีกอย่างไรก็ตามทีมใหญ่ๆจะได้พบกันเองซึ่งฝ่ายไม่เห็นด้วยดูจะมากกว่าโดยเฉพาะที่อังกฤษเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์ส่งแสดงจุดยืนต่อต้านการจัดตั้งยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกเช่นเดียวกับนายบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่มองว่าเมื่อ6ทีมยักษ์ใหญ่ของชาติต้องออกไปเล่นซุปเปอร์ลีกจะส่งผลกระทบต่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมกีฬาของชาติอายุมากกว่า100ปีขณะที่แฟนบอลเชลซีก็ประท้วงไล่ผู้บริหารจนปีเตอร์เช็คผู้รักษาประตูระดับตำนานของเชลซีชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยุโรปต้องออกมาเจรจาส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต่อต้านแนวคิดการเข้าร่วมซุปเปอร์ลีกแฟนบอลรายนี้บอกว่าการรวมเฉพาะทีมใหญ่ๆมาแข่งขันกันนั้นคิดถึงประโยชน์เรื่องเงินเกินไปในโลกของฟุตบอลบางทีทีมเล็กๆเอาชนะทีมใหญ่ได้บางอย่างคาดเดาไม่ได้เช่นเลสเตอร์ซิตี้พลิกล็อกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016นั่นคือเสน่ห์ของฟุตบอลจนล่าสุดจอห์นดับเบิลยูเฮมรี่เจ้าของทีมลิเวอร์พูลชาวอเมริกันต้องออกมาขอโทษแฟนบอลกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปส่วนเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอลาออกจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้หลังโดนโจมตีอย่างหนักเรื่องการเข้าซุปเปอร์ลีกจากทั้งอดีตนักเตะและแฟนบอลสรุปแล้วหลังประกาศก่อตั้งซุปเปอร์ลีกได้เพียง3วันก็ต้องมีอันล้มเลิกไปหลังจากที่มีทีมถอนตัวแล้วทั้งบิ๊กซิกซ์ของอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีอาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงจากฝั่งอิตาลีอินเตอร์มิลานเอซีมิลานยูเวนตุสและทีมจากสเปนอย่างแอตเลติโกมาดริดจากทั้งหมด12ทีมขณะที่อเล็กซานเดอร์เซฟารินประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศสั่งแบนสโมสรและนักเตะที่จะไปเล่นซุปเปอร์ลีกห้ามร่วมการแข่งขันภายใต้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปทางฟุตบอลลีกและฟุตบอลระดับทีมชาติแต่ล่าสุดเซฟารินก็แถลงต้อนรับทีมใหญ่ๆกลับใจมาอยู่กับสหพันธ์ซึ่งทางยูฟ่าจะมีการเพิ่มทีมจากเดิม32เป็น36ทีมในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มฤดูกาล2024ถึง2025และแน่นอนว่าจะมีการเพิ่มเงินรางวัลด้วยซึ่งจากการประกาศถอนตัวของทั้ง6สโมสรในพรีเมียร์ลีกรวมถึงทีมจากชาติอื่นๆทำให้ทางซุปเปอร์ลีกได้ประกาศยุติโครงการโดยยืนยันยังไม่ได้ล้มเลิกแนวคิดนี้เพราะวงการฟุตบอลกีฬาอันดับหนึ่งของโลกจำเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าวสามมิติรายงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้กุดังเก็บน้ำมันเครื่องที่นครปฐมให้อยู่ในวงจำกัดได้นะครับแต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันพวยพุ่งและประกายไฟเกิดขึ้นเป็นระยะทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นเพลิงนะครับโดยขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 80% เหลือพื้นที่โกดังด้านหลังที่เก็บน้ำมันหล่อเลื่อนเอาไว้ที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้มีประกายไฟเกิดขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำมันเครื่องเก็บเอาไว้มากถึง 100,000 ลิตรคาดว่าจะเป็นต้นเพลิงที่นั่นก่อนที่เพลิงจะลุกลามมาที่อาคารด้านหน้าซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นบริเวณชั้น3และชั้น4ก็ยังคงมีเปลวเพลิงปะทุขึ้นเป็นระยะยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับนายสุรศักดิ์เจริญสุริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จากนี้จะต้องใช้โฟมเพื่อควบคุมเพลิงได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ระวังต้องประเมินเรื่องความแข็งแรงของตัวอาคารและสุดตัวหรือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่หมู่บ้านกฤษดานคร31นะครับกกต.สั่งให้จัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ใน4จังหวัดหลังจากผู้สมัครแพ้คะแนนโหวตโนติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับ
กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ใน4จังหวัดเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครหลายคนแพ้คะแนนโหวตโนเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี2จังหวัดคือราชบุรีและอุทัยธานีส่วนสท.6คนคือเขตเลือกตั้งที่1เทศบาลตำบลท่าสุดจังหวัดเชียงรายและเขตเลือกตั้งที่1เทศบาลตำบลขามเรียงจังหวัดมหาสารคามซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนโหวตโนจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่ด้วยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ผู้จัดละครและนักแสดงส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์58กล่องไปยังโรงพยาบาล9แห่งที่แสดงความประสงค์ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเพิ่มเติมเพื่อใช้ต่อสู้กับการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกบริการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลทั้ง9แห่งให้ฟรีซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ผู้จัดละครและนักแสดงร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้อคืนนี้ลาท่านด้วยดอกทิวลิปหลากหลายสีสันนะครับกำลังบานสะพรั่งรับดูใบไม้ผลิในสวนแห่งหนึ่งในเมืองอาเรเซ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิลานของอิตาลีประชาชนก็ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ตัดดอกทิวลิปนะครับแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่นักคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ